ดูเหมือนว่าตลาดรถยนต์อเนกประสงค์หรือ MPV ขนาดเล็กกำลังจะรุ่งขึ้นมาในเร็ววันนี้หลังจากที่ Mitsubishi ได้ส่ง Expander มากระตุ้นตลาดพร้อมกวาดยอดขายไปได้มากเกินความคาดหมายจนโรงงานในประเทศอินโดนีเซียผลิตส่งให้ไม่ทันกับความต้องการชนิดที่ลูกค้าชาวไทยต้องรอส่งมอบรถนาน 2-3 เดือนในขณะที่ Suzuki ซึ่งมีข่าวเตรียมเปิดตัว All New Ertiga โฉมใหม่ในไทยเช่นกันหลังจากที่มีคนพบรถตัวอย่างที่คาดว่าอยู่ในระหว่างการถ่ายทำโฆษณาเมื่อ 3-4 เดือนก่อนแต่ก็ไม่มีอะไรคืบหน้าล่าสุดดูเหมือนว่า Toyota จะตอบสนองความสำเร็จของ Mitsubishi Expander ได้ไวกว่าเพื่อนแม้ว่าไทยแทบจะเป็นประเทศสุดท้ายในอาเซียนในการเปิดตัว Rush เมื่อมีแฟนคาร์ดิบิวส์ท่านหนึ่งได้ส่งภาพแอบถ่ายหรือสปายช็อตมาให้กับทางทีมงานที่ชัดเจนว่าเป็น Toyota Rush ซึ่งอยู่ในระหว่างการขนส่งที่คาดว่ากำลังออกจากท่าเรือแหลมฉบังเมื่อไม่กี่วันมานี้ Toyota Rushเป็นรถ MPV ราคาประหยัดขนาด7ที่นั่งมีคู่แข่งสำคัญอย่าง Mitsubishi Expander Honda BR-V และ Suzuki Ertiga โดยมาพร้อมขุมพลังเบนซิน4สูบ Dual VVT-i ความจุ 1.5 ลิตรให้กำลังสูงสุด104แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อ นาทีแรงบิดสูงสุด136นิวตันเมตรที่ 4,200 รอบต่อ นาทีจับคู่กับเกียร์ธรรมดา5สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ4สปีดมีอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่ 15.6 กิโลเมตรต่อลิตรได้รับเรตติ้งระดับ5ดาวในด้านความปลอดภัยจาก ASEAN NCAP โดยมีราคาจำหน่ายในประเทศมาเลเซียที่เพิ่งเปิดตัวไปที่ 93,000 ริงกิตหรือประมาณ 725,000 บาทสำหรับรุ่น 1.5G เกียร์อัตโนมัติและที่ 98,000 ริงกิตหรือประมาณ 764,000 บาทสำหรับรุ่น 1.5S เกียร์อัตโนมัติการมาถึงของ Toyota Rush ในเมืองไทยน่าจะสร้างแรงกระเพื่อมในตลาด MPV ขนาดเล็กได้อย่างมากจากชื่อชั้นของแบรนด์และรูปทรงที่สวยงามบวกกับการทำตลาดในช่วงที่เศรษฐกิจมีกำลังซื้อต่ำทำให้ Rush น่าจะตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้ถูกที่และถูกเวลาพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ